Am, สู่มาสเตอร์ของสายเวทมนต์โอเคครับกลับมาอยู่กับเรียมออฟเมจิกกับแอมเจและฮานิน่ากันต่อนะครับ mm. ตอนนี้ผมเป็นมาสเตอร์เรียบร้อยครับโคจแยบนี่ไงเราก็มีอันนี้เข้ามาครับมาสเตอร์แคสเตอร์ตัวนี้โอกาสในการไล่สเปลก็จะไม่ผิดพลาดแล้วครับคือมันไม่ผิดพลาดมาตั้งแต่ตรงนี้แล้วเนาะมันเพิ่มกี่เปอร์เซ็นต์วะเนี่ยน่าจะ50%หรือเปล่า อันนี้ก็คือหลักร้อยแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโอกาสในการผิดพลาดของเราก็จะไม่มีแล้วครับเพิ่มเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะน่าจะใช่อะแหละโอเคชึบเราก็เลือกอันนี้เลยครับแล้วก็อีกสองอันที่เพิ่มเข้ามาก็คืออันนี้จะลดราคามาเก็ตลงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับในตลาดของเวทมนต์นั่นแหละเราสามารถซื้อได้ในราคาถูกลงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับซึ่งโคตรเจ๋มเลยแล้วก็อันนี้เพิ่มรีเลชั่นชิพแล้วก็สกิลของเราครับจะไวขึ้นนะ ถ้าเราคู่กับสเปลแคสเตอร์คนอื่นๆทำนองนี้อันนี้ก็เอาไว้ก่อนเลยน่าจะดีสุดนะก็จะครบแค่นี้ครับเราขาดแค่อันนี้อันเดียวเองเนี่ยอยากได้แล้วเนี่ยเป็นมาสเตอร์สายนี้เนาะน่าจะแจ่มโคตรอะโอกาสในการชนะจะมากขึ้นครับแล้วก็รีวอร์ดอะเราจะได้มากขึ้นไงซึ่งอันเนี้ยจำเป็นมากเลยครับสำหรับสายท้าดวลนะ่ะต้องเอาอันนี้ไว้ก่อนเลยโอเคชึบเรียบร้อยมาสเตอร์แล้วเธอเอ้า ดูลอตเตอรี่ไม่ถุย<ช>แล้วใช่ไหมเนี่ยโคตรกำเลยเนี่ยไม่เคยถูกเลยโอเคแต่ผมไปดูสเปลบุ๊กก่อนนะผมได้เวทมนต์มาโคตรเยอะครับเนี่ยสายปรุงยาใกล้จะมาสเตอร์แล้วอะขาดอีกหน่อยเดียวเองผมเรียนรู้อันนี้มาครับตัวนี้ตัวนี้สามารถลบเคิร์สของเราได้คือถ้าเราเป็นแม่มดอะมีโอกาสที่เราจะติดคำสาปไงเวลาที่เราฝึกหรือเราใช้เวทมนต์อย่างเงี้ยโอกาสเคิร์สก็จะมีครับแต่ตัวเนี้ย มันจะแก้บัฟไอตรงนั้นลงได้นะวัตถุดิบก็จะใช้ประมาณนี้มันจะเยอะหน่อยแต่เราสามารถหาได้จากเมืองนี้หมดครับเนี่ย Apple, แอปเปิ้ลแร่เอ็นเจิรฟิตแล้วก็ไอเมนดริกครับไอตัวนี้สามารถหาได้ที่นี่นะโคตรแจมเลยแล้วก็อันนี้เข้ามาใหม่อันนี้น่าจะเหมือนกับยาทําให้เป็นปรัปักกับคนอื่นนะเหมือนสลายค่าความสัมพันธ์กับคนอื่นทํานองเนี้ยครับก็ต้องใช้ยาตัวเนี้ยให้คนอื่นได้ไงซึ่งผมไม่ได้จะใช้เนาะไม่น่าจะจำเป็นสําหรับเขาอะ แล้วก็พาที่แล้วเฟนชิปครับผมจะไปหายแร่ตัวนี้ก่อนนะเดี๋ยวไปดูในตลาดว่ามีหรือเปล่านะเรากลับไปปรุงยาที่บ้านกันครับวันนี้ผมจะไปหาตำราพิเศษกันโอเคพอแล้วเธอ yes, <sir. S 1> ผมไม่ต้องนอนเลยอะโคสบายกินเดโพชชั่นตัวนั้น่ะที่ผมผลิตไปอะเนาะโคแจมไอ้คาดพวกนี้ไม่ลดเลยอ่ะสุดยอดมากแต่ไม่รู้ถ้าเรากินบ่อยๆมันจะมีข้อเสียหรือเปล่านะผมก็กินบ่อยแล้วเนี่ยผลิตแล้วก็กินเรื่อยๆเลยครับ ไอโพซิชันที่เพิ่มไอค่าตัวนั้นอะอ๋อหมดแล้วนี่โอเคเดีย๋ยวค่อยกลับไปทําที่บ้านครับตอนนี้ผมไปขอไปหาตําราก่อนนะอยากเห็นตําราตัวใหม่อ่ะเพราะมันมีหรือเปล่าไงแล้วก็ไอแร่นั่นด้วยครับผมอยากได้มากเลยโอเคไฟล์มาตรงนี้ก่อนนะเธอผมมีตําราขอไอนั่นแล้วอ่ะนี่ไงครับสามารถเสกคนอื่นให้เป็นกระต่ายได้แต่ผมต้องเรียนรู้ก่อนนะไอตัวเนี้ยเดี๋ยวค่อยลองดู โอเคมาแล้วไม่มีผ้าครับโอเคซื้อของก่อนนะผมอยากได้แร่ตัวนั้นมากเลยหาไม่เจอเนาะพาที่แล้วนั่งหากันโคตรนานไม่เจอผมมีหนังสืออยู่แล้วไงดูว่ามีหนังสือมาเตอร์มาหรือเปล่าอยากได้หนังสือเล่มใหม่มากเลยเนี่เฮ้ยมาแล้วนี่ไงมาเตอร์ฟูลแล้วก็แรง้งตัวนี้ครับมาสเตอร์ Master. ซึ่งผมหาได้แล้วนะผมยังขาดแค่สเปลเดียวครับ ก็จะครบแล้วนะสำหรับสายมิเชฟอะ่ะแล้วก็อันนี้แรงมาเตอร์ผมยังไม่มีใช่ไหมเฮ้ยอ๋ออันนี้ผมมีแล้วโอเคอาา่ะฮะได้เล่มใหม่มามีทั้งหมดสองเล่มแล้วครับมาเตอร์แล้วกลับไปเรียนที่บ้านกันนะ<า>ขอหาของวัตถุดิบก่อนอออเฮ้เธอเหมือนเดิมหมดอะ่ะไม่มีแร่อะไรสำคัญเลยครับไอตัวนี้ต้องใช้อะ่ะคุนคุนคุนคนุซื้อไปก่อนอาา้าอ่ะฮะ เน้นผลิตยาไงตอนเนี้ยคือถ้าเราปลดล็อกสเปลอะไรมาไอ้พวกน้ํายาเราจะได้น้ํายาตัวนั้นมาเลยครับโดยที่ไม่ต้องทําเพิ่มเติมนะเอา้าอ๋อมาแล้วเธอที่ว่าร้านปิดอปอตอนนี้ไม่กี่โมงวะเนี่ยตีเอ็ี่สิบสามวะไม่มีใช่ไหมเนี่ยหายากจังวะไอ้แร่ตัวนั้นนะ่ะหรือผมต้องไปตรงการ์เด้นวะมีแต่พวกเนี้ยครับ มันจะเป็นเมทัลไงแต่มีแต่ตัวนี้ซึ่งไม่สามารถวะโอเคซื้อไว้ก่อนไหนๆแล้วก็มาแล้วเผื่อหาไม่เจอเดี๋ยวลองไปสวนดูครับเผื่อจะมีนะฮะาาได้ของมาอย่างเยอะเลยเธอไปงั้นเราไปสวนกันดีกว่าครับเผื่อจะเจอไอ้แร่ตัวนั้นผมจะได้ไปทําน้ํายาเฟนชิปสักทีไงอยากลองดูว่ามันเพิ่มเฟนชิพเยอะแค่ไหนโอเคมาแล้วไม่มีพลาดแล้วครับ การขี่ไม่กวาดของเฮเลนาเขานะเหมือนเดิมมันยังไม่เจนเรตใหม่วะนี่ไงเหมือนเดิมหมดเลยครับมันมีแร่อยู่ข้างหลังอะผมจําได้นี่ไงนี่ไงโอเคขออันนั้นหน่อยนะนายอยากได้ขาดแค่อย่างเดียวนี้เนี่ยก็จะครบแล้วเนี่ยจะได้ทําน้ํายาเฟนชิปสักทีใช่เรื่องไม่หายยากโคตรต้องมานั่งฟาร์มหาของเนี่ยถ้าเล่นออร่าผมเจอไปแล้ว พะเราล่าเขาสามารถไปดินแดนต่างดาวได้ไงข้างบนนะ่ะมันจะมีครับเราต้องไปข้างบนตรงนู้นนะ่ะถึงจะเจอ,เจอไงนั่นไงในแร่ที่ไม่ต้องการด้วยสุดยอดแห่งความเศร้าเลยโอเคไปกลับไปเรียนสเปลที่บ้านกันดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะเอาเขาไปไหนอะเฮะเธออ๋อว์ปมาตรงนี้เหรอมาล้างมือใช่ไหมโอเคเดี๋ยวนะ เดี๋ยวผมดูก่อนว่าเราจะหาสเปลสุดท้ายได้หรือเปล่าอ่ะตอนนี้สเปลของผมชึบขาดอีกแค่สองเท่านั้นครับสำหรับมิดเชฟไอตัวเนี้ยผมมีแล้วหนังสืออ่ะแต่ขาดอีกอันนี้เท่านั้นผมก็จะครบแล้วไงสำหรับมิดเชฟครับผมว่าอันเนี้ยสำคัญสุดและสำหรับสายเนี้ยเราสามารถหาเงินได้นะจากไอตัวนี้ซึ่งดีโคตรเลยครับชึบน้ำยาขาดอีกสามเท่านั้นโอเค ว่าเราหาหนังสือสักเลมดีกว่าเนาะเผื่อเจอถ้าให้อาจารย์สอนเขาจะสอนให้เราไหมวะเราดูดิอาจารย์ลูกศิษย์เยอะนะเนี่ยอาจารย์วันนี้นี่ไงสามารถสอนได้ต้องเอาอีกสเปลหนึ่งอะ่ะมันนี้จะครบไหมผมมีหนังสือเล่มนี้อยู่แล้วครับที่เศษคนให้เป็นกระต่ายอะ่ะผมมีอยู่แล้วเนี่ยสามารถเรียนได้เลยครับนี่แต่อีกสเปลหนึ่งอะ่ะผมต้องถามอาจารย์ครับเผื่อเขาจะสอนอีกวิชานึงให้เราเนาะ ฮะรอ,าาอก่อนมาหาอาจารย์ก่อนดูอาจารย์ตาโตเชียวเธอยิ้ิ้มแอบยิม้มแอบยิม้มเอา้าไรน,นี่มันลงมาทำไมวะเนี่ยนายไปข้างบนเลยไอ้นี่ดูอู้งานเหรอ,อาหาได้แล้วครับนี่ไง <c oughs> เป็นมาสเตอร์ <c oughs> เขาก็สอนให้เราแล้ว <c oughs> สวยงามสรุปได้สเปลซ้ำว่ะนี่ไงเป็นหนังสือที่ผมมีแล้วอ่ะ เพราะฉะนั้นผมต้องหาหนังสือครับเล่มใหม่อ่ะอันนี้มันซ้ำแล้วไงเนี่ยไม่สามารถเรียนได้แล้วโอเคห่านหนังสือก่อนถ้าง,งั้นเธอเผื่อจะเจอทูมที่จริงเราเรียนเองก็ได้ครับใช้วิธีเรียนกับตัวเองเนี่ยแหละน่าจะดีสุดเนาะเนี่ยแล้วก็ได้สเปลเหมือนกันนะแต่แบบนี้เราจะไม่รู้ครับว่าเราสามารถเรียนขั้นต่อไปได้หรือเปล่าเพราะว่าสเปลสุดท้ายอ่ะอาจจะเป็นแล้งสุดท้ายเลยครับ ต้องเป็นแรงนี้ก่อนทํานองนี้ยถึงจะสามารถเรียนได้ไงเขาจะไม่บอกนะถ้าเราเรียนด้วยตัวเองอะแต่ถ้าเราเรียนกับอาจารย์นะเขาก็จะบอกเอาไว้ครับว่าเราสามารถเรียนได้หรือเปล่าทํานองน,นี้ไงเดี๋ยวผมกลับไปทําน้ํายานั้นก่อนน้ํายาเพิ่มในตัวเนี้ยน้ํายาสับป,ปะรดโคตรเท่เอา้าได้อะไรมาเธอได้ไอ้นั่นมากบมาวะไม่ได้แล้วครับเดี๋ยวค่อยมาหาวันหลังละกันโอเคกลับไปเรียนสเปลที่บ้านก่อน ได้นังสือมาโคตรเยอะเลยแล้วก็ไปทําน้ํายาเพิ่มเติมด้วยไงโอเคงั้นก็จะเจอกันที่บ้านครับผมที่บ้านเรามีอุปกรณ์ครบแล้วนะมันจะเป็นต้องอยู่ที่นี่ก็ได้นะโอเคจึ๊บโอเคถึงบ้านแล้วครับขอทําน้ํายาก่อนเลยตอนนี้ต้นแอปเปิลตายหมดแล้วเนี่ยดูนายผมไม่ได้ลดน้ำต้นไม้เหรอมันลดไม่ได้ไงนี่ไงอะไรของเขาอะนะ แล้วก็ข้างล่างครับโตสวยงามเลยทีเดียวเก็บได้หมดแล้วเก็บให้หมดเลยไอ,อตัวนี้เดี๋ยวผมขายทิย้งไปนะขายแบบใช้บั๊กเลยครับผมต้องการเงินมากตอนนี้โอเคชึบดาก้อนฟุตนี่มันใสบั๊กชัดๆเนาะโคตรเจ๋มมะเนี่ยสามารถทําเงินได้สุดยอดมากใช้สเต็ปนี้่ยได้เม็ดละต้องพันสองเนี่ยโคตรโหดอ่ะฮะสองพันห้าไม่ต้องไปขโมยเงินแล้วเนี่ยแล้วมันก็ขึ้นเรื่อยๆครับเห็นปะ มันจะเหมือนรีเจนมาตลอดอ่ะดูดิเราก็ขายได้อีกรอบนึงนะอันนี้โคตรโหดเลยเนาะโคตรฟักกะ่ะผมทําน้ํายาก่อนเนเวลสองว่หละเธอเดี๋ยวนะน้ํายาที่เพิ่มความสามารถเราแอปเปิลผมมีเยอะอยู่อ๋อได้อันนี้ด้วยนี่น้ํายามหาเสน่ห์โคตรแจมอันนี้ครับผมมีกบเน่าอยู่แล้วไงทําได้อยู่แล้วก็เชอร์รี่กับไอต้นรูทตัวนั้นนะแต่ผมไม่รู้จะไปโรแมนต์ใส่ใครอะ ไม่ได้เล่นไงไม่ได้เล่นสายนั้นโอเคไม่ทําดีกว่าทําไปนั่นดีกว่าน้ํายาไนั่นเราอ่ะนี่ไงอันนี้ครับจัดไปเรามีน้ํายาแก้อยู่ครับอย่าไปกลัวถ้าเราติดบับ๊กเราก็ใช้น้ํายาแก้เอาก็ดีสุดละ oh. ขายทิ้งไปอขอเก็บก่อนเต็มไปหมดเลยเนี่ยน้ํายาโคตรท้งหมดมันมีข้างบนขึ้นด้วยอ่ะสวยดีเนาะย่างแจ่มเลยแล้วก็ไอตัวนี้ผมได้เพิ่มมาครับนี่ไง เป็นเกตอันคอมมอนเก็บไปข้างบนก่อนอันไหนที่ผมไม่ใช้อ่ผมจะเก็บไว้ที่บ้านนะน่าจะดีสุดครับหมดแล้วเสียได้มันเก็บไอ้น,นี่ไม่ได้เนาะเนี่ยโคตรเศร้าเลยเห็นปะอ๋อมันวางตรงกระแพงได้นี่หว่าเห็นแล้วเนี่ย,ยนะมันต้องเป็นที่ที่เหมือนกับว่าเราเดินไปเอาได้อะ่ะเฮ้ยสวยดีสวยดีผมมีที่นั่นอยู่ที่วางไม้กวาดอะ่ะนี่ไงข้างบนนี้ครับ มีต้องสามอันโคตรเยอะเลยเนี yeah. ่ยอันนี้ผมใช้ไงอันอื่นก็เก็บไว้ครับเป็นคอลเลกชันของเขาละกันเนาะ yeah. เนี่ยโคตรแจ๋มแล้วก็มอสตัวนี้ผมใช้งานได้แล้วนี่ไงสา,<ร>สามารถหยิบไอตัวนี้ได้แล้วครับไม่กวาดอะเอาไว้ขี่เล่นเพิ่มฟันได้มอสมันใช้ได้หมดแล้วตอนเนี้ยทั้งสองมอสนะ oh. เรียบร้อยครับอขอจัดการก่อนเธอมาสงสาร กินยาเอาเลยง่ายสุดไงผมจะเก็บไว้เยอะๆอะน้ำยาตัวเนี้ยโคตรด,ดีเอามาให้หมดมีอยู่สองอันเนี่ยเก็ดเอ็กเซลเลนครับอันนี้ก็คือเราทำไม่พลาดนะถ้าทำพลาดมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งเก็บได้ทั้งหมดสี่รอบอะ่ะได้ต้องสี่วันเนาะโคตรโหดเก็บให้หมดเธอเพื่อความแจ่มอฮะแล้วก็ดื่มเลยครับอฮะชึบเรียบร้อย น่าจะเต็มหมดไข่โทรมาหาเราวะโอเคไปอ่านหนังสือดีกว่าครับเคยเล่มเนี้ยผมเรียนม,มาเรียบร้อยแล้วอาจารย์สอนเราไงเดี๋ยวพวกเนี้ค่อยให้อาจารย์สอนอีกวิชาหนึ่งวันนี้เราก็ศึกษาพวกนี้ก่อนนะพวกยาพิเศษไอ้พวกนี้ผมเรียนไปหมดแล้วนี่ไงเควสตรงเนี้ยผมต้องเรียนทั้งหมดสิบครับสเปลที่ต่างกันผมนี่จะผ่านในตัวนี้เพราะฉะนั้นผมขอเรียนคนละคาสละกันน่าจะดีสุดนะ แล้วก็ไอ้พวกรีวอร์ดผมยังไม่ได้พาไปดูเลยรีวอร์ดมันจะมีของใหม่เข้ามาครับสำหรับแม่มดโดยเฉพาะเลยเดี๋ยวพาไปดูนะเฮ้ยทำไมผมซื้อนี้ได้วะต้องไปดูภาคไอซ์แลนด์ลิฟวิ่งผมมะอันเนี้มันสามารถซื้อได้เลยวะสุดยอดมากอะแล้วก็ไอตัวนี้เนี่ยไอตัวนี้สามารถแก้นั่นเราได้เคสต่างๆมันจะใช้500พอยต์นะแต่เราทำน้ำยาวเองก็ได้ไงไม่จำเป็นต้องไปน,นี่หรอกซื้อมันเปลือง เสียดายโคตรแล้วก็อย่างอื่นก็ปกติหมดมันมีแค่ตรงนั้นแหละที่เพิ่มเข้ามานะหุยมันมาหมดแล้วนี่วาเนี่ยต้นเงินก็มีแล้วห้าพันนี่ไงตอนแรกมันไม่มีวะตอนนี้มีแล้วครับปลดล็อกทุกอย่างเลยอ่ะฮะแจมเร่อเขาเรียนวิชาก่อนครับตอนนี้เล่มเริ่มเป็นสี oh. ทองแล้วเห็นปะสิจอดมากอ่ะ oh. โค้ชสวย <ash> ฮะ โอเคเรียบร้อยได้อีกอันหนึ่งเรียบร้อยอันนี้อะไรวะเนี่ยสิบสามแล้วไวโคตรแป,ป๊บแป,ป๊บน้ำยาแห่งการชุบชีวิตโคตรดีครับเราสามารถชุบชีวิตคนอื่นได้ด้วยคราวนี้ก็คือน้ำยาตัวเนี้ยให้กับคนที่ตายกินครับเขาก็จะฟื้นกลับมามีชีวิตเหมือนเดิมวัตถุดิบมีอะไรบ้างวะเนี่ย อ๋อตัวนี้ผมมีอยู่ซื้อมาแล้วมันจะเป็นเดททั้งนั้นเลยครับเดทเมทัลสามารถหาซื้อได้นะที่ตอกแม่มดเงยมันมีขายอยู่ผมเพิ่งซื้อมาแล้วก็เดทฟาเวอร์ก็เหมือนกันครับสามารถหาซื้อได้เหมือนกันอ๋อมันใช้ไมค์ซิมด้วยนี่ว่าหนึ่งตัวนี่ไงซอมบี้คาวเนี่ยผมไม่ได้ซื้อมาวะะโคตรเศร้าเลยจะทําให้ดูหน่อยอดเลยถ้าโอเคเดีวอีกเล่มนึงนะอ๋ออันนี้ต้องเป็นสเปลว่ะ คือต้องเรียนสเปลต่างสายไงพยซ์ชั่นอ่ะไม่เกี่ยวครับโอเคเข้าใจแล้วเนี่ยไปดูก็ได้นี่ไงมันนับแค่ข้างบนข้างล่างมันไม่นับไงไอตัวเนี้ยไม่นับครับก็ว่าอายุผมทําเกินทั้งสิบไปแล้วไม่ผ่านซะง,งั้นมันต้องเป็นสเปลพวกนี้ครับสามสายนี้เอาให้ครบสิบไปอะพาร์ที้ผมจะทาอันนี้แหละรครับ oh, เอาไอตรงนี้ให้ผ่านก่อนแล้วแรงห้าเราไปเริ่มพาร์ทหน้ากันนะจะได้เป็นมาส์เตอร์กันเนะี่ย ดูมาอ่านข้างนอกได้เธอฮะอันนี้คืออะไรอะอันนี้ก็แกล้งเหมือนกันเด๋อโวยนี่ใส่สาบใส่เลยวะ่ะมันเป็นเหมือนกับสเปลแกล้งอะ่ะแล้วก็อาจจะฆ่าให้ตายได้ด้วยครับเนี่ยทำให้หนาวตายดูก็รู้แหละแต่ตัวที่ผมเรียนได้ตัวนี้ก็คือปลดคำสาบทั้งหมดจากเรานะทิ้งไปไม่ต้องไปทำยาแล้วครับใช้สเปลตัวนี้แก้เอาก็ได้เหมือนกัน โอเคครบทุกอย่างนะผมเรียนหมดแล้วหนังสือที่ผมได้มาไปหาซื้อเพิ่มกันดีกว่าตอนนี้มันแปดแล้วนี่ไงต้องเป็นสเปลเท่านั้นครับเดี๋ยวให้อาจารย์สอนนะก็ได้เหมือนกันนะอีกสองสเปลเราก็จะผ่านตัวนี้แล้วขอไปที่เมืองแม่มดก่อนครับปาร์ตี้โคตรมันโคตรเจ็บโอเคมาถึงเรียบร้อยลองสาบคนถึงให้เป็นกระต่ายดูดิอยากเห็นเหมือนกันว่าเป็นยังไง ลองดูลองดูเสกพวกแม่มดเนี่ยแหละน่าจะแจ่มสุดโอเคเราเสกไกลๆได้เลยครับนี่ไงโดนแกล้งไปเธอแล้วเขาจะเป็นไหมวะเนี่ยไม่เห็นเป็นเลยก็ยังปกติอ่นะอ๋อนั่นๆะๆนะนะนะเหมือนโดนสาบแล้วว่าจานสอนเวทมนต์หน่อยเดี๋ยวไปดูเขาก่อนว่าเขาเป็นไอ้นี่หรือเปล่าไงกระต่ายหรือเปล่าเดีย๋ยวให้จย์สอนเพิ่มเติมนะไม่ได้แล้ว มันยังไม่้นวันไงก็เลยไม่ได้ครับนี่ไงโดนแล้วฮะดูเป็นกระต่ายเรียบร้อยแล้วเขาจะแก้ยังไงอ่ะก็เป็นอย่างนั้นไปตลอดเลยเหรอเอ้าโคตรน่าสงสารไม่ใช่กระต่ายที่เหมือนกับเป็นไอ้นี่ด้วยครับสัตว์อะแต่เป็นตุ๊กตาว่ะโหโคตรโหดเลยโดนแก้ซอรี่เธอเราก็นึกว่าเธอมีชีวิตไม่มีนี่หว่า อย่างเศร้าเลยจานสอนวิชาเราหน่อยเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะอัลติเมตว่ะลองดูดิสเปลอัลติเมทครับไม่เคยเห็นเลยเป็นเหมือนกับสเปลพิเศษนี้ปะไม่ได้เขาไม่สอนเรานี่ไงผมว่าเดี๋ยต้องเลเวลห้าก่อนน่นแหละน่าจะได้เนาะตอนนี้ไม่สามารถสอยตัวนี้ได้ครับโอเคผมรู้แล้วสเปลสุดท้ายของเรานะเดี๋ยวนะ เขาสอนแบบวิชาอื่นดินี่ไงดได้ไหมเนะี<อ>่ยไม่ได้อาจารย์ยกวิชาอ <c oughs> ะเธอเป็นอะไรของเธออยู่เรื่อยเปื่อยไปอาจารย์คนนี้ก็สอนไม่ได้แล้วไงเอา้ายังเป็นกระต่ายอยู่เลยน่าสงสารที่สุดอะเธออาจารย์หายผมต้องหาซื้อหนังสืออย่างเดียวเลยครับหรือฝึกวิชาเอาก็น่าจะได้นะเดี๋ยวอาจารย์ผู้หญิงหายไปไหนแล้ววะ อ๋อผมเข้าใจแล้วเพราะมันคืออะไรมันคือสเปลสุดท้ายนั่นแหละเป็นสเปลเหมือนกับดีที่สุดครับของสายงานตัวนี้ก็จะเรียกว่าสเปลแบบขั้นสูงทำนองนี้ไงอาจารย์เขาจะสอบผมเปล่าวะได้ไหมเนี่ยได้วะามาแล้วมาแล้วสเปลสุดท้ายมาแล้วนี่ไงเขาเรียกว่าอัลติเมทครับนี่ เราก็ได้สเปลสุดท้ายของสายมิชชฟมาเรียบร้อยเหมือนก็ทําให้ซิมคนนั้นนะ่ะถูกมองแย่ลงครับรอบๆด้านทํานองเนี้ยอันนี้ไม่ค่อยน่าสนใจเนาะอันนี้โคตรแจ่มกว่าเดี๋ยวค่อยไปลองเสกการพาร์ทหน้าครับเราก็เรียนรู้สเปลสุดท้ายสําหรับมิชชฟเรียบร้อยผมได้เท่าไหร่ละเก้าแล้วครับขาดหนึ่งอาจารย์คนอื่นมันไม่สอนผมอะอาจารย์สอนวิชาหน่อยที่นี่เดี๋ยวก็สาบให้เป็นกบเลยไม่ใช่กบด้วยกระต่าย กระต่ายที่เป็นไอ้นนั่นด้วยนะตุ๊ก,กตายังค้างอยู่ไหมวะเนะี่ยอ๋อนี่ไงเขาก็หายแล้วครับมันจะเป็นช่วงเวลานั่นแหละไม่ได้อยู่ตลอดการมิฉั้นอันตรายมากเนาะถ้าผมเอาจูเลียเข้ามาในนี้อาจจะเป็นกระต่ายกันหมดเลยก็ได้นะโอเคดูแลเดี๋ยวคุยกับจานก่อนผมจะให้เขาสอนอีกอันยังไงผมจะได้ผ่านครับทาไม่ได้ต้องหาหนังสือวิธีเดียวเลยเออมทิ้งหนังสือไปที่ัว<ๆ>ไหน ทำท่าทำาทา่สอนวิชาหน่อยนายผมยังไม่เรียนไอ้นั่นนันเล่าเนาะอีสายนึงอ่ะเขาก็เลยไม่สอนเราไม่วะนี่อาจารย์สองคนนั้นอ่ะมันไม่สอนเราแล้วไงเราต้องไปหาหนังสือหรือไม่ก็เรียนรู้ด้วยตัวเองครับไอตัวนี้ผมสามารถเรียนเพิ่มได้แต่มันจะไม่ได้ตรงนี้นะปณิธานตัวเนี้ย จะไม่ได้ครับมันต้องเป็นพวกสเปลพวกเนี้ยซึ่งผมต้องไปหาซื้อเอาอ่ะโอเคแต่ขอไปดูตลาดก่อนนะว่ามันมีหรือเปล่าถ้ามีก็แจมครับจะได้ครบสิบกันมาสเตอร์โคตรไวเลยเนาะพอเข้าขั้นสี่ปุ๊บเราจะมาสเตอร์แบบทุกอย่างได้ไวมากขึ้นนะอันนี้อย่างแจมฮะโอเคมาแล้วไปซื้ออีกสักรอบนึงเตะจบที่นี้กันครับ พาน,นี้ได้เยอะฟาน,นี้ได้เยอะทำเป็นเล่นเจฟลิตรโวบ,บีนี่ไงมาแล้วที่ผมยังไม่ได้เรียนนะสเปลสายนี้ซิปแซปนี่ไงเสีฟ้าฟาใส่คนอื่นอันนี้ผมจำได้เลยเอาให้หมดเลยครับอแล้วก,ก็เรียนซิปแซปกันให้ผ่านซ,ซิปแซปซิปแซปเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมซื้อนั้นก่อนเผื่อมีอยากทำโพซิชั่นมากเลยตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวเรียนซิปแซปกันครับ เราจะได้ปลดล็อกปณิธานสุดท้ายของเราไม่มีอ่ะไอตัวนี้ดีว่ะไอตัวนี้จนะทำน้ำยาชุบชีวิตได้ครับผมจำได้เลยแล้วก็เชอร์รี่แอปเปิ้ลแค่นี้กบเน่ากบเน่าโอเค่ะฮะน่าจะครบแล้วครับไม่ได้ซื้ออะไรเพิ่มแล้วนะมันไม่มีของที่ผมต้องการไงมีแค่นี้โอ,โอเคครับแล้วก็เรียนตัวนี้ให้ผ่านจะได้จบพาร์ทนี้ซิปแซปซิปแซปไอตัวนี้น่าจะเหมือนกับเศษ สายฟาฟาแต่คนอื่นนะอาา่ะฮะโอเคเรียบร้อยสิซเซปลองดูทีผมผ่านปณิธานเรียบร้อยครับไอที่เรียนสเปลต่างกัน10อันนะ่ะได้แล้วนะเหลือแค่เลเวล6เท่านั้นผมก็จะเป็นมาสเตอร์แล้วของนักปาดขาดแค่อย่างเดียวเท่านั้นครับ1ิซเซปมันทำอะไรวะเสกสายฟ้าฟาแต่คนอื่นเหรอมันจะตายปะวะเวนเี่ยเนาะ อยากลองอะแต่ไว้ก่อนละกันครับชึบโอเควันนี้ก็เรียบร้อยอ้าวเขาหนาวเหรอเปลี่ยนชุดให้เขากันมันเปลี่ยนหน้าแล้วไงเปลี่ยนฤด,ดูกาลแล้วดูดูดูฝากสันเธออาา่ะฮะวันนี้ก็เรียบร้อยครับสําหรับการเข้าสู่มาสเตอร์เราเริ่มเข้าใกล้ามาสเตอร์แล้วนะพัดหน้าผมจะลองท้าทายมาสเตอร์ดูครับอาจารย์ของเรานั่นเองเนี่ยพวกอาจารย์ของเราอะ่ะผมก็จะลองมาท้าทายกันพ์ทหน้าไง าชนะก็ดีไปครับอาจจะได้แบบไม้เท้ากายสิทธิ์ของเขามาใช้งานทำนอนนี้ถ้าไม่ชนะก็ไม่เป็นไรครับถือว่าลองดูไงผมจะท้าทายกับอาจารย์ทั้งสามคนเลยนะสำหรับพาร์ทหน้าครับวันนี้ก็สวยงามให้เขากลับมานี่ก่อนมานอนที่ตรงนี้ดีกว่าเธอคุยกับใครอีกแล้วคุยกันเก่งจริงๆนลพวกเธอเอายะเยอะกันเหรอเนี่ยให้เรื่องไม่ได้เธอ <laughs> โอเควันนี้ก็จบพาร์ทนี้แค่นี้ครับสำหรับเรียมออฟเมจิกเราค่อยมาต่อกันพาร์ทหนะ้ากับ MJ และ Helena เหมือนเดิมนะครับวันนี้ไปแล้วครับผมไม่ได้กลับบ้านกับช่องเลยหลังจะกินในน้ำยาตัวนั้นมาเนาะโคตรสบายเหลือสตอไอต้องเยอะเนี่ยอย่างแจ็มเลยไม่ต้องทำค่ายพวกนี้เลยสุดยอดมากเธอ